ก่อนหน้านี้นะคะลิซ่าแบ็คพิงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองในทริปท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดส่งท้ายปีให้แฟนคลับได้เห็นกันค่ะและก็มีอยู่หนึ่งชุดนะคะที่สวยสะดุดตาก็คือเดรสสีแดงและมาทราบภายหลังนะคะว่าเดรสชุดสีแดงนั้นมันเป็นแบรนด์ไทยอย่างวาทานิกาของคุณแพรวาทานิกาค่ะโดยคุณแพรนะคะได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวต้องบอกเลยว่างานนี้ปลื้มใจแบบสุดๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ลิซ่าเลือกหยิบมาใส่บ่อยที่สุดค่ะ